ได้มีพิธีเซ็นสัญญาว่าด้วยการสัมปทานการขุดค้นปุงแต่งส่งออกแร่ธาตุทองและคำในเนื้อที่ดินจำนวน 18.28 กิโลตาเมตรอยู่เขตเมืองคำและเมืองผู้กูดแขวงเสียงขวางพิธีได้จัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์2022อยู่ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนโดยต่างหน้าให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมลงนามแม่นท่านนางค้ำจันทร์ปงเซนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนิกสันพรหมวิจิตรประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาโปรเฮจำกัดผู้เดียวโดยการเซ็นสัญญาเป็นสักขีพยานของท่านท้องพัดอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโปรเฮท่านสมบัติทรงวิไลหักษาการหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนและท่านบุญยู่ศรีสารที่ปรึกษาบริษัทนิกสันพัฒนาโปรเฮจำกัดผู้เดียวเป็นเกียรติเข้าร่วมมีท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์เจ้าแขวงแขวงเสียงขวางพร้อมด้วยคณะกรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามสัญญารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นได้อนุมัติให้กลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาโปรเฮจำกัดผู้เดียวสัมปทานเนื้อที่ดินจำนวน 18.28 กิโลตาเมตรอยู่เขตบ้านนาหลวงบ้านนามวนเมืองคำและเขตบ้านซบกึนเมืองผู้กูดแขวงเสียงขวางเพื่อทำการขุดค้นปุงแต่งส่งออกแร่ธาตุทองและคำโดยทั้งบริษัทจะได้ลงทุนเข้าในการขุดค้นและสร้างตั้งโครงงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลด้วยทุนเบื้องต้น46ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีอายุตามสัญญา20ปีนี่ก็แม่นหนึ่งในการประกอบส่วนอันสำคัญเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจแห่งชาติมีการขยายตัวสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐและยังเป็นการสร้างวิกฤตงานทำให้แก่ประชาชนในเขตดังกล่าวเพื่อหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเถระก้าวในโอกาสเซ็นสัญญาครั้งนี้ท่านนิกสันพรหมวิจิตรประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาโปรเฮจำกัดผู้เดียวก็ได้มอบพันธะค่าทรัพยากรล่วงหน้าให้รัฐบาลก่อนจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะช่วยเหลือในการซ่อมแปลงเส้นทางแต่เขตเมืองคำแขวงเสียงขวางหาเขตเมืองเฮียมแขวงหัวพันโดยมีระยะทาง48กิโลเมตรรวมมูลค่า24ตื้อกีบ